ฮอปปี้แบนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบนช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสวัสดีครับกันดั้มรอสเอสเทดดับเบิลรีเบคครับมาในสเกล1ต่อ144ครับเจ้าตัวนี้อยู่ในภาคกันดั้มบิลด์ไดเวอร์รีไรส์นะครับแต่ไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับออกมาแจมช่วงท้ายจริงๆท้ายๆตอนด้วยออกมาแป๊บหนึ่งแล้วลุงบันก็ทำมันออกมาถามว่าต้องโดนไหมต้องโดนครับต้องโดนสวยจริงถ้าเพื่อนๆยังจำแอสเทโนเนมได้นั่นแหละครับคล้ายๆกันเลยแต่มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกนี่เห็นไหมนี่มันมีลูกเล่นอันนี้เป็นร่างหลักนะครับแล้วก็มีลูกเล่นในการหันด้านไหนด้านนี้ในการกลับด้านนะกลับหน้ากลับหลังกลับหน้ากลับหลังได้ด้วยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วดูพลาสติกข้างในกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้า Lost Ether Double Rebag ตัวนี้กันเลยครับเฮ้ยเอ้ยเปิดออกมาก็เจอถุงแรกเจอสติ๊กเกอร์ก่อนเลยครับมีไม่เยอะโอเคแล้วก็แผงสีขาวแล้วก็อันนี้ลวดพวกนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วก็แผงสีแดงครับถุงต่อมามีดาบเลเซอร์มาให้2ขนาดด้วยสั้นกับยาวนะครับแล้วก็ฐานแล้วก็แผงสีดำแล้วก็นี้แผงสีขาวอีกแล้วแล้วก็แผงสีม่วงเฮ้ยสีม่วงนี่สวยดีนะผมชอบนะเนี่ยแล้วก็อีกแผงหนึ่งแผงสีดำแล้วก็จอยข้อต่ออันนี้แผงสีเหลืองน่าจะเป็นเข่านะครับแล้วก็เจอถุงสุดท้ายเป็นแผงสีม่วงแล้วก็แผงสีแดงแล้วก็หมดแล้วโบเบ๋แล้วอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการประกอบนะฮะมานับแผงกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12รวมฐานแล้วก็สติ๊กเกอร์1แผงครับดูการประกอบแล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยไม่ยากเนาะไฮเกตธรรมดาโอเคแหละเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปประกอบเจ้า Lost Ether Double Rebag ตัวนี้ให้เสร็จแล้วมาดูดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงมีลูกเล่นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับตะดานแล้วเราก็ต่อเจ้า Lost Ether Double Rebag ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยสวยใช้ได้อยู่นะเฮ้ยเท่อยู่มันเสียอย่างเดียวก็คือมันยืนด้วยตัวมันเองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนด้านหลังถ่วงน้ำหนักอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเขาแถมฐานมาให้ก็ลอยกับฐานก็สวยดีมกันนี่แล้วก็เขาก็จะแถมดาบเลเซอร์มาให้นะครับอันนี้อย่างยาวคู่หนึ่งแล้วก็อย่างสั้นคู่หนึ่งแล้วก็อันนี้ลวดไว้ทำไมน่ะหรอนี่เห็นตรงปลายดาบตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้มันสามารถถอดออกมาติดกับลวดได้นะฮะแล้วก็อันนี้ตัวเสริมฐานนะครับทำไมต้องเสริมฐานเจ้าแอสเทตัวเนี้ยตอนนี้อยู่ในโหมดควอดอร์ผมไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะโหมดควอดอร์เนี่ยอันนี้คือโหมดหลักแล้วพอมันแปลงเป็นโหมดรีเวิร์ดเนี่ยเราต้องใช้ฐานเสริมนะครับไม่งั้นมันจะเก็บไม่หมดนะฮะอ่ะหมดละของแถมก็บอกหมดละเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปจัดท่าเจ้า Lost Ether Double Rebag ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับป
่ะไปดูกันเลยเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้า Lost Ate Double Rebake ตัวนี้โอ้ใครแฟนๆกันดั้ม Build Diver Realize ไม่ควรพลาดนะครับในซีรีส์นี้ยังเอาออกมาขายได้อีกเยอะครับแต่ตัวนี้ลูกเล่นเยอะมีหลายโหมดให้เล่นใช้ได้ครับไม่ควรพลาดครับอันนี้บอกเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะครับอยากแนะนำติชมรายการพูดคุยกันหรืออยากจะบอกว่าพี่แบร์รีวิวไอ้นี่ให้หน่อยพี่แบร์รีวิวไอ้นั่นให้หน่อยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอ่ะบอกได้ถ้าผมสามารถผมจัดให้ครับวันนี้ฮอบบี้แบร์ก็ขอลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันฝากไว้อีกแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฮอบบี้แบร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับอ้อฝากไว้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวฝนตกเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไปแล้วไปจริงๆแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายฮัปปี้แบร์